การเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดพิษณุโลกเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วครับผู้ที่ได้รับชัยชนะคือคุณจะเด็ดจันทราจากพรรคเพื่อไทยได้คะแนน3 7 2 0 9คะแนนคนที่ได้ที่สองคือคุณนทชนนชนะบุรนาศักจากพรรคประชาชนได้คะแนน3640คะแนน ขอแสดงความยินดีครับตุลาการของแท่เมืองสองแควได้ตัดสินพักเพื่อไทยนั้นเข้าวินขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะก็เข้าไปทำงานที่สภาผู้แทนราษฎรผู้ที่ยังไม่ชนะก็ใช้ความพยายามเข้าหาประชาชนต่อไปนี่คือผู้พิพากษาที่แท้จริง นี่คือศาลตุลาการที่แท้จริงที่ได้ตัดสินว่าใครสมควรจะเข้าไปเป็นผู้แทนราษสรอขอแสดงความยินดีกับชาวพิษณุโลกครับ